Welcome back to Jai Lover Channel นะคะวันนี้เราจะไประยองกันเป็นแบบ2วัน1คืนคือวันนี้จ้าอยากจะไปเที่ยวตัว Flower Hall Exhibition ที่เป็นแบบดอกไม้เมืองหนาวทุกคนแล้ววันนี้จ้าแต่งตัวมาแบบเข้าธีมกับดอกไม้ถ่ายรูปเล่นนั่งคาเฟ่คาเฟ่อะไรเงี้ยแถวหาดแสงจันทร์ต่อคือขนมที่กินตอนเด็กเล็กแค่นี้หรอแต่ก่อน really แต่ก่อนเราตัวเล็กกว่าคิดว่ามันใหญ่แล้วนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ Flower Exhibition Hall บรรยากาศคือดีแล้วลมก็ดีมาเพื่อห้องนี้อันนี้จะเป็นส่วนที่เขาโชว์ดอกไม้เมืองหนาวนะคะแล้วคือมันเป็นอินดอร์แล้วในนี้เขาก็จะปรับอุณหภูมิให้มันแบบเย็นนะเพื่อให้ต้นไม้พวกนี้เขาแบบอยู่รอดได้ทุกคนมันน่ารักมากดอกไม้สวยมากเดี๋ยวใจจะไปถ่ายตรงนู้นเพราะว่าเหมือนเป็นไฮเดรนจีอุ้ยตรงนี้ก็เป็นไฮเดรนจีสน่ารักมากเราดูชุดวันนี้แต่งมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะเรียบร้อยนะคะอันนี้เรามาที่คาเฟ่ชื่อว่าบ้านพักที่เนี่ยไอติมอร่อยเป็นไอติมมะพร้าวนะคะซึ่งใจอยากลองกินมากแล้วก็เขาบอกว่าที่เนี่ยมีหมาดาชุนด้วยที่เป็นของเจ้าของร้านเราคือกางเกงหลวมเวอร์อีกแล้วสภาพรีวิวฉันทุกตัวกางเกงหลวมไอติมมะพร้าวสัปดาห์นี้ไม่มีนะคะก็เลยสั่งมาเป็นซีซอสคาราเมลแทนเขาบอกว่าเนี่ยคนสั่งเยอะเป็นอนาเดอร์แบบป๊อปปูล่าของเขาใจเจ้ามาดาชุนแล้วแต่น้องไม่มาเล่นกับใจเลยทำไมทุกคนแต่ว่าที่นี่อากาศดีใบดีเวอร์น่ารักแต่ห้ามกินนะเฮ้ย good boy เฮ้ยหรือมันเป็นผู้โอ้ it's a girl เห็ดทะเลแล้วถึงทะเลแล้วนี่ลงมาถ่ายรูปนิดนึงนะคะตรงทะเลก็คือตรงเนี้ยมันน่าจะคือส่วนของหาดแสงจันทร์นี่ทุกคนลมตอนนี้อยู่ที่ร้านบารมีหอยนะคะก็คือเป็นร้านที่แบบเรื่องลืมมากว่าถ้ามาระยองต้องมากินอันนี้ใจดูรีวิวมาจากในแบบพวก TikTok อะไรเงี้ยก็คือคนมากินเยอะมากแล้วเขาก็บอกว่าของทะเลคือที่นี่คือสดมากอันนี้จะเป็นไซส์100บาทก็อันนี้เป็นอะไรเอ็นหอยโจ๊กซัมติงหอยนางรมตัวบักเอกอุ๊ยกระถิ่นจะปลิวมั้ยย่านะครับนี่ไปสิทอดนะครับเช็คอินเรียบร้อยนะคะกำลังเดินไปที่ห้องอ
ราจะมาลงสกินแคร์กันนะคะตรงนี้จะมาใช้สกินแคร์ตัวใหม่ชื่อ APLB เป็นแบรนด์ของเกาหลีมาคือเหมาะกับคนที่แบบผิวแพ้ง่ายมากๆเพราะว่าน้องอ่ะเป็นคลีนสกินแคร์นะคะคือไม่มีพวกแบบสารที่ทำให้แบบผิวเราอิริเทตอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่มีพวกน้ำหอมพาราเบนวันนี้นะคะเอาสลัดซาลามี่แล้วก็ออมเล็ตมาแล้วก็อันนี้เป็นข้าวต้มใจชอบกินข้าวต้มที่โรงแรมมอง Breakfast with a view สวยมากทุกคนนี่ก็คือวันที่2นะคะออกไปกินเบรคฟาสต์อะไรกันมาเรียบร้อยแล้วแล้ว Get ready with me กันเพราะว่าเดี๋ยวเราจะออกไปถ่ายรูปแล้วก็ทำคอนเทนต์กันอีกนะคะเมื่อวานอะที่มาจ้ายังไม่ได้บอกเลยเนาะว่าจ้ายมานอนพักที่ไหนก็คือจ้ายมานอนที่เมอร์เคียวจองแบบฉุกละหุกนิดนึงเห็นใน TikTok ว่ามีคนมานอนที่นี่แล้วมันสวยเมื่อคืนจ้ายถามคือเขาว่ามียูนิตแค่แบบ50ห้องแล้วเขาบอกว่าไม่ว่าจะช่วงเทศกาลหรือไม่เทศกาลคือเต็มตลอดเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะมานอนจ้ายแนะนำว่าให้จองก่อนล่วงหน้าอย่างที่จ้ายมารอบเนี้ยก็คือห้องแบบที่เป็นไซส์ใหญ่กว่านี้หรือที่เป็นวิลล่าอะไรเงี้ยก็คือหมดเกลี้ยงหมดแล้วนะคะเหลือแค่แบบที่เป็นไซส์เล็กแต่ว่าไซส์เล็กก็คือโอเคมากทุกคนเตียงใหญ่มากโอเคค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามา get ready with me กันเลยนะคะจะมาเตรียมผิวก่อนทริปนี้จ้อยก็พกมาแค่ตัว APLB นะคะก็คือที่จ้อยใช้เมื่อคืนที่ทุกคนเห็นกันเนาะจะเป็นอันนี้นะคะ APLB Glutathione Niacinamide แค่ชื่อเนี่ยก็ตะโกนคำว่าขาวกระจ่างใสนะคะว่าก็ช่วยเรื่องสิวรอยดำรอยแดงนะคะแล้วก็พวกผิวขาดน้ำบอกเลยว่าช่วงนี้จ้อยปัญหาผิวเยอะมากน่าจะพักผ่อนน้อยแล้วก็ที่คอนโดจ้อยเสียงดังมากคือยิ่งตอนกลางคืนน่ะรถใหญ่ขับผ่านเส้นนั้นค่อนข้างเยอะนะคะจ้ายคือนอนหลับไม่สนิทเลยแล้วรู้สึกได้เลยว่าสุขภาพผิวแบบแย่ลงมีปัญหาผิวเหนื่อยผิวโทรมดูไม่สดใสดูหมองคล้ำนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือผิวขาดน้ำจ้ายแต่งหน้าไม่ติดเลยคือการที่เราทำงานในสายนี้เนาะแล้วเราต้องใช้ผิวหน้าเราตลอดเราต้องแต่งหน้าตลอดอะมันก็เป็นปัญหาใหญ่สำหรับจ้ายนะก็คือพยายามมาหาสกินแคร์ที่มันตอบโจทย์มากขึ้นแล้วที่สำคัญก็พยายามพักผ่อนให้มากขึ้นนะคะยิ่งชุนเมียจ้ายมาทะเลเนาะเจอทั้งแดดทั้งลมแล้วก็อาจจะเจอฝนด้วยเพราะมันเป็นหน้าฝนใจก็เลือกเอาน้อง APLB มานะคะเพราะว่าใช้มาสักพักนึงแล้วรู้สึกว่าสุขภาพผิวอ่ะแบบดีขึ้นจริงๆที่สำคัญใจรู้สึกว่าผิวอ่ะอิ่มฟูมากขึ้นแบบเห็นได้ชัดใครที่ชอบสกินแคร์สายคลีนๆนะคะตัวเนี้ยตอบโจทย์มากผิวแพ้ง่ายเนี่ยใช้ตัวนี้ก็คือดีมากนะคะเพราะว่าเขาว่า no alcohol no paraben no น้ำหอมแล้วก็ไม่มีสารที่ก่อให้เกิดอาการระคายเคืองหรือว่าการแพ้เขาบอกเลยนะคะว่ามาในคอนเซ็ปต์คลีนบิวตี้ค่ะเดี๋ยวจะมาเริ่มที่โทเนอร์ก่อนนะคะตัวเนี้ยใจชอบใช้แบบหยอดใส่มือแล้วก็ตบเบาๆเข้าหน้าเลยอย่างละคนอาจจะชอบใช้แบบเป็นสำลีมาเช็ดเนาะแต่ว่าจ้ายเป็นคนที่ผิวบางแล้วก็เซนซิทีฟมากเพราะฉะนั้นจ้ายก็จะพยายามใช้พวกสำลีเนี่ยให้น้อยที่สุดบอกเลยว่าเนี่ยเป็นหนึ่งในโทนเนอร์ที่ชอบที่สุดตั้งแต่ใช้มาคือเนื้อสัมผัสของเขามันจะเบามากๆทุกคนมันเป็นฟิลเหมือนน้ำนมแล้วเวลาที่ซึมเข้าไปเนี่ยเขาจะทิ้งความหนืดในผิวแต่ไม่เหนียวเนอะนะคือมันได้ความอิ่มน้ำอิ่มฟูแล้วอย่างที่บอกนะคะไม่มีน้ำหอมคือไม่มีกลิ่นเลยทุกคนเหมือนน้ำเปล่าเนื้อแค่ตบๆแบบเดียวคือเนื้อซึมง่ายมากต่อไปนะคะจ้ายจะมาลงเป็นตัว Miss Essence อันนี้เป็น Essence ตัวแรกที่จ้ายได้ลองใช้ที่มาในรูปแบบของสเปรย์ชอบมากคือจ้ายรู้สึกว่ามันใช้ง่ายอ่ะตัวเนี้ยจ้ายชอบฉีดอีกครั้งนึงเป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่จ้ายจะเริ่มแต่งหน้าคือรู้สึกว่าเขาทำให้ผิวของเราดูสวยดูชุ่มชื้นแล้วก็มีความโกลว์อิ่มน้ำมากขึ้นเราทำให้แต่งหน้าง่ายขึ้นมากๆตัวเนี้ยยิ่งในวันที่จ้ายไม่ได้ไปไหนจ้ายชอบฉีดใส่หน้าแบบทั้งวันทั้งคืนเพราะว่าจ้ายเป็นคนที่
ติดอยู่ห้องแอร์นะคะเวลาอยู่คอนโดก็คือจะเปิดแอร์ทั้งวันแล้วก็เป็นคนที่เปิดแอร์ค่อนข้างเย็นเพราะฉะนั้นผิวของเรามันก็จะขาดน้ำผิวแห้งอ่ะจ้าชอบฉีดตัวนี้คือฉีดทั้งวันฉีดทับไปทับมาคือชุ่มชื้นมากแล้วก็ใช้สะดวกดีนะคะอันเนี้ยพกไปนู่นไปนี้ได้เลยนี่พอฉีดเสร็จเราก็แค่แทบๆลงไปในผิวนะคะเนี่ยดูนี่ทุกคนผิวมันดูพล้ำแล้วอ่ะต่อไปนะคะจ้าก็จะลงเป็นแอมพูเซรั่มค่ะมาช่วยผิวอ่ะดูกระจ่างใสอิ่มน้ำลดรอยแล้วก็ช่วยกระชับรูขุมขนตัวเนี้ยเวลาที่ซึมปุ๊บนะเราจะรู้สึกถึงความชุ่มชื้นทันทีก็คือไม่เหนียวเนินหนาผิวเลยคือสกินแคร์ของอันเนี้ยบอกเลยนะถ้าใครไม่ชอบความแบบเหนียวเนินหนาบนผิวตอบโจทย์มากแม้แต่ตัวครีมของเขาอ่ะก็ไม่เหนียวเนินหนาชอบฟีลลิ่งของแอมพูนี้มากคือใช้ได้ทั้งเดย์อันไหนมันแบบบางเบามากจริงๆอ่ะแต่ชุ่มชื้นแบบเดี๋ยวมาลงเป็นครีมกันต่อนะคะช่วงกลางคืนอ่ะจ้ายจะลงตัวนี้เยอะนิดนึงเพราะอย่างที่บอกจ้ายบางคนที่ชอบเปิดแอร์เย็นใช่ไหมแล้วจ้ายอ่ะชอบเปิดให้มันเป่าหน้าเวลาที่ตื่นมาเนี่ยหน้าเราจะรู้สึกแห้งๆตึงๆใช้ตัวเนี้ยคือช่วยได้เยอะมากตื่นมาตอนเช้าอ่ะยังรู้สึกว่าหน้าแบบชุ่มชื้นอยู่แล้วแบบเวลาตื่นมาผิวจะรู้สึกอิ่มฟูอิ่มน้ำมากแล้วที่สำคัญทุกคนคือเขาว่าเป็นเนื้อครีมกึ่งเจลจ้ายชอบแบบเอาไปแช่ตู้เย็นไว้แล้วแบบตื่นมาตอนเช้ามาทามันฟินมากของเรื่องอ่ะคือจ้ายไปดูช่องเมคอัพอาร์ติสต์เกาหลีคนนึงมาเขาบอกว่าก่อนแต่งหน้าเนี่ยให้ลงเป็นเนื้อครีมที่เป็นเจลหรือว่าเป็นครีมกึ่งเจลเมคอัพของเราอ่ะจะสวยแล้วก็ทนขึ้นมากเพราะว่าผิวของเรามันมีความแท็กกี้แล้วมันจะช่วยให้เมคอัพของเราติดทนมากขึ้นพอจ้ายได้มาลองใช้รู้สึกว่าเมคอัพมันติดทนมากขึ้นจริงๆถ้าเกิดว่าใครมีปัญหาแต่งหน้าไม่ติดแต่งแล้วไหลอะไรเงี้ยจ้ายอยากให้แบบลองใช้ดูแบบพวกครีมที่มันมีความเป็นแบบเนื้อเจลอ่ะแล้วก็ตอบโจทย์อากาศบ้านเราด้วยนะคะมันแบบไม่เหนียวเหนอะหนามากจนเกินไปอ่ะแค่ให้มันมีความหนืดๆผิวแล้วก็มันไม่ได้หนักผิวด้วยลองทำดูทุกคนพอจ้ายรู้สึกว่าเมคอัพจ้ายติดทนแล้วแบบสวยขึ้นจริงๆแล้วก็อย่างที่บอกนะคะตอนสุดท้ายจ้ายจะลงตัวMiss Essence อีกซึ่งตอนตัวสุดท้ายที่จ้ายลงอ่ะเพราะว่าเราลงตัวครีมเราไปแล้วใช่ไหมจ้ายจะปล่อยให้น้องแห้งเองไม่ได้ไปถูนะคะผิวแห้งแบบจ้ายอ่ะลองเอาไปใช้ดูนะนี่นะคะสกินแคร์รูทีนช่วงนี้ของจ้ายก็คือเรียบร้อยแล้วถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากลองใช้ APOB เนี่ยสามารถสั่งซื้อได้ทาง Shopee นะคะเดี๋ยวจ้ายจะขึ้นรายละเอียดเพิ่มเติมไว้ใน Description Box ข้างล่างด้วยทุกคนอยากให้ดูสิ่งนี้น่ารักมากนี่จ้ายซื้อมาช่วง8เดือน8เป็นตัวตลับที่เป็นตลับจิ๋วแล้วข้างในก็คือเป็นแบบเนี้ยมีพับเล็กๆน่ารักมากก็8เดือน8จ้ายเสียตังค์ไปประมาณ 20,000 ทุกคนNARS Radiant Creamy Concealer งงมากจริงๆอันเนี้ยเคยเป็นคอนซีลเลอร์ที่จ้ายชอบแบบมากๆอ่ะแล้วอยู่ดีๆก็หยุดใช้ไปเลยแต่แล้ววันนั้นน่ะช่วงที่แต่งหน้าไม่ติดนั่นแหละแล้วแบบคอนซีลเลอร์มันชอบเป็นแพทกลับมาใช้อันนี้แล้วมันก็ดีเดี๋ยวขอเวทตัว Beauty Blender เราแป๊บนึงมันกริปปี้แบบมีความแอรี่ร้อยแล้วนะคะเมคอัพลุคเราวันนี้กิมนี่คิดว่าจะติดไปแบบนี้แล้ววันเนี้ยเพราะว่าใจลืมตัวโรลม้วนหน้ามาไว้ในรถแล้วแบบหัวข้างหน้าคือไม่ได้เลยก็เลยติดโอเคเดี๋ยวเราจะรีบแพ็คของนะคะแล้วก็จะออกไปทำคอนเทนต์ถ่ายรูปแหละเช็คเอาท์เรียบร้อยนะคะนี่ลงมาถ่ายรูปรอตอนที่เขาเช็คห้องก่อนแล้วจ้ายก็สั่งไอติมมาด้วยกินเป็นช็อกโกแลตรสชาติแบบเซฟสุดอันนึงมันแปลกมากเลยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะขออวดอะไรเพราะว่าวันนี้ใส่รองเท้าคู่ใหมที่อยากไปบนถนนยมจินดามันปิดวันนี้เราอยากไปกินของแข็งอันนี้มากอ่ะว
พอเราได้แพลนใหม่แล้วก็คือเดี๋ยวเราไปร้านเอกคาเฟ่นะคะก็คือเป็นคาเฟ่ที่แบบคนชอบไปถ่ายรูปกันแบบตรงนั้นนะมันจะเป็นวิวเมืองเก่าเหมือนกันคือจริงๆอ่ะจ้าอยากจะไปร้านที่ชื่อว่ายมจินดาคือเป็นร้านขนมไทยแต่ว่าแบบไม่ทันเช็คอะว่าเขาปิดวันนี้คือถ้ารู้อย่างนี้ก็จะไปตั้งแต่เมื่อวานเรื่องของเรื่องมันเป็นขนมไทยใช่ไหมแล้วมันก็จะส่วนใหญ่มันเป็นกะทิซึ่งมันเก็บไม่ได้ตอนแรกจ้าก็เลยคิดว่าจ้าจะไปวันนี้ซึ่งเป็นวันกลับแบบเพราะว่าจ้าจะต้องขับผ่านบ้านอยู่แล้วเราก็จะเอาขนมไปป่าๆแต่ได้มากเลยไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราไปร้านเอกคาเฟ่แทนแล้วก็ระหว่างทางก่อนที่เราจะกลับก็จะไปกินเจพึ่งซีฟู้ดเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านเอกเลยนะคะขับจากที่นี่ไปประมาณ40 นาทีร้านน่ารักมากเมื่อกี้สั่งชาไทยไปนะคะคนแตกมากไม่มีที่นั่งเลยเกือบประมาณ2 ตัวเลยมานั่งตรงนี้แล้วค่ะแต่ว่าปิดโอ้ยทุกคนวันนี้มันวันอะไรของจ้ายวะได้ร้านนั่งแล้วนะคะอันนี้มาอยู่ร้านป้าจ๋าซีฟู้ดคนก็ดูมาเยอะเหมือนกันที่เขาแบบบริการดีมากน่ารักมากแบบแนะนำว่าเอ้ยกินอะไรอะไรเงี้ยแล้วพอจ้ายสั่งเริ่มเยอะเขาก็บอกว่าลองกินก่อนเพราะว่าตอนนี้มันเยอะเดี๋ยวจะไปกินไม่หมดจ้ายมีสั่งหอยแครงลวกไปด้วยแต่ว่าจ้ายเอาแบบลวกสุกเพราะว่าทุกคนคือเนี่ยยังไม่ได้บอกใช่อะแบบท้องไม่ค่อยดีมา3 วันแล้วเนี่ยตั้งแต่ก่อนมาเที่ยวก็เลยกลัวเดี๋ยวมันจะไอ้นี่คือมันแล้วนี่คือหมึกมาลาซาชินะคะก็หอยแครงพวกแบบสุกอร่อยเหรอคะแม่ครับ good อันนี้คือต้มแซ่บทะเล